สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็ได้ซื้อรถเหล็กมาจากคุณฟุกนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง Facebook ไว้ตรงนี้นะครับเป็นรูปคุณฟุกนะก็คุณฟุกเนี่ยจะนำพวกรถเหล็กที่มีลักษณะของการที่อยู่นอกแพ็คนะครับก็พูดง่ายเป็นลักษณะงานหลุด QC บ้างล่ะงานที่ไม่ได้เอาใส่ในแพ็คบ้างล่ะนะครับเป็นหลายๆแบรนด์มาขายซึ่งตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมสั่งมากี่คันก็ตกคันละ200บาทนะฮะก็เป็นราคาที่โอเคนะผมยอมรับได้แล้วก็ไปเจออยู่หน้าเฟซพอดีคือลักษณะของการขายของคุณฟุกเนี่ยก็จะเอามาจำนวนคันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อบางครั้งก็เอามา10คัน20คันนะครับต่อรุ่นนะก็ขึ้นอยู่กับความไวนะครับต้องกดติดตามเฟซคุณฟุกไว้นะครับผมก็นี่แหละทัน CF ทันนะคือจะไม่ใช่ลักษณะของการไปโพสต์ขายในกลุ่มนะครับเป็นลักษณะของบุคคลนะครับนี่นะครับก็แพ็คมาประมาณนี้เลยน่าจะประมาณ7คันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่กระดาษห่อยังเป็นภาษาฮ่องกงนะครับอยู่เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถจากฮ่องกงนะครับนี่แพ็คมาในห่ออย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาแกะทีละแพ็คเลยนะครับปุ่นนี่ก็ราคาประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 1,500 บาทนะก็ตกคันละ200นะครับหลายคันอยู่เดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเตรียมฉากเพื่อความงามสักหน่อยนะครับเห็นอย่างนี้4แพ็คนะแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คันผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวเริ่มแกะจากแพ็คนี้กันก่อนเลยนะครับมาห่อมาแน่นนะครับขอปาดแล้วกันแน่นมากครับสีนี้เลยแล้วกันนะนี่มาคันแรกกันเลยนี่ติดชื่อมาคันนี้220บาทนะครับก็ลักษณะการขายก็จะเป็นการแปะอย่างนี้เลยนะครับเป็นคันสีเหลืองนะครับตัวนี้ที่มีล้อด้านข้างด้วยนะครับแต่เหมือนยางจะหลุดก็ใส่ได้มันเป็นลักษณะยางนะครับก็นี่นะเป็นล้อไหลกระทะล้อสวยมากครับสีเหลืองเลยตัวนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะเชฟโรเลตนะครับ1958นะครับนี่ดูใต้ท้องก็จะเป็นท้องอย่างนี้นะ1958 Make in China นะตัวนี้นะครับสวยนะคล้ายๆรถที่ผมขับเลยนะแต่คนละรุ่นกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยนะถ้าเป็นสีเขียวนี่ใช่เลยนะครับคันแรกนะ220บาทนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนเอาวางไว้ตรงนี้จอดไว้ตรงนี้นะครับคันต่อไปต้องบอกก่อนนะว่าคุณฟุกเนี่ยขายเป็นลักษณะของคาย CF 1000ก็คือได้ไปนะครับอุ้ยสวยมากรถไลน์สปอนเซอร์เพนซอย20ชีตัวนี้ก็220บาทนะครับคือผมเห็นงานแล้วมันคุ้มไงมันเป็นดีคอร์ทั้งคันเลยนะครับไม่รู้เปิดฝากระโปรงได้ไหมนี่มีห้องเครื่องเปิดฝากระโปรงได้ด้วยนะกระจังหน้าคลาสสิกมากครับตัวนี้เป็นล้อยางทุกตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นงานของกรีนไลท์2017นะครับสวยมากโอ้โหนี่ปิดได้ด้วยเป็นดัตสันนะสวยนะตัวนี้สวยมากเลยคลาสสิกสีเหลืองอีกแล้วนะครับแหมได้สีเหลืองมา2คันแล้วนะสเกลก็จะเล็กนะถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้สเกลเล็กเลยนะเนื่องจากมันเป็นลักษณะของรถแข่งด้วยนะครับมาห่อนี้ก็น่าจะรวบมา2คันอีกเช่นเคยนะครับจะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ลุ้นกันไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องตัดต่อโอ้โหมาปุ๊บนี่เห็นเป็นสีแดงอย่างนี้เลยสวยมากคลาสสิกสีเก้งสายรถกระบะตัวนี้ก็220บาทโอ้โหสีแดงนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดนี่ดูท้ายกระจังหลังนะสวยครับล้อเป็นล้อยางครับโอ้โหต้องรีวิวละเอียดเป็นลายคลิปอีกไหมเนี่ยผมชอบงานกินไลท์นะเพราะมันเป็นท้องเหล็กไงนะครับตัวนี้มีลายเส้นอย่างถูกต้องถูกกฎหมายนะครับสวยงามมากตัวนี้เปิดประตูไม่ได้เปิดกระโปรงหน้าไม่ได้นะครับให้ดูดีเทลนะกระจกนะครับฟอร์ดนะคือมันเป็นงานนอกแพ็คนะครับได้มาราคานี้ก็โอเคเลยนะ220บาทนะครับคือผมไม่ค่อยเก็บแพ็คอยู่แล้วล่ะโอ้3คันแล้วนะต่อไปยังมีอยู่ในแพ็คตัวอีกคันนะครับตัวนี้ตึ้ง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 ใครจำได้มั่งจอห์นวิกนะครับตัวนี้220บาทงานตัวนี้ให้ดูก่อนดูใต้ท้องเป็นท้องเหล็กครับงานกินไลท์ครับ2005นะครับเป็นฟอร์ดมัสแตงบอสนะครับ
ใครดูจอห์นวิกภาคแรกนะครับนี่เลยคันนี้งานเนียบเลยถือว่าดีนะนี่เปิดฝากระโปรงได้เห็นห้องเครื่องนะครับโชว์ได้เลยคือมันโอ้โหทรงสวยมากดูล้อสินะครับอันนี้ลอยโดนอาร์คไนท์กีดนะครับสวยมากตัวนี้มาเต็งบอสนะครับมีเลขทะเบียนด้วยนะสุดยอดอีก1คัน220บาทเองนะใครสนใจก็ลองนะครับผมทิ้งเฟซไว้แล้วของคุณฟุกเนี่ยเอาห่อนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันแพ็คมา2คันนะจะลุ้นกันครับว่าจะเป็นรถอะไรเลยแน่นแน่นแน่นมือก็เจ็บห่อมาดีครับเพราะว่างานลักษณะรถเหล็กแบบนี้สีมันจะถลอกนะตัวนี้220บาทเช่นกันครับอ๋อเป็นรถอะไรอ่ะ Total Wax เกี่ยวกับอะไรใครรู้จักบอกหน่อยผมเห็นสีมันเป็นสีเขียวแดงสวยดีแล้วก็หายห่วงนะถ้าเป็นงานเนี่ยฮะงานกินไลท์เนี่ยหายห่วงเลยนะครับนี่1983 GMC Wandura ท้องนี่สะอาดใหม่เกรียมคลิกเลยกระจังหน้าเป็นยังไงนี่ GMC นะครับน้ำก็น่าจะเป็นลักษณะของงานหลุด QC เรื่องการทำสีอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่ผมโอเคมากกับรูปทรงแล้วก็ความเงางามไม่มีฝุ่นนะครับเนี่ยคือมันใหม่คลิกเลยนะเพียงแค่มันไม่ได้อยู่ในแพ็คนะครับนะล้อก็ขยับนิดๆหน่อยๆนะมันก็จะมีบางส่วนโอ้สวยมากคันนี้เปิดอะไรไม่ได้นะแต่คันใหญ่นะครับถือว่าเป็นคันที่สเกลนี่เขาไม่ได้บอกสเกลใช่ไหมไม่ได้บอกสเกลผมนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสเกลอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่งานกีฬาจะเป็นสเกล1ต่อ64นะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนกี่คันละ5คันแล้วนะครับต่อไปคันที่6เอาออกก่อนตัวนี้ก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200บาทเป็นรถตู้สีขาวเลยต้องดูใกล้ๆเพราะมันขาวนะครับมองไม่เห็นรายละเอียดนี่สีขาวโอ้โหกระจังนี่แล้วมีท่อสูบด้านข้างนี่ดูตรงนี้งานกินไลท์2017เป็น1983มาดูได้อีกละตัวเดียวกันกับตัวนี้หรือเปล่าตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันนะแต่แต่งคนละแบบนะแต่มีความรู้สึกว่าตัวนี้หนักกว่าตัวนี้หนักกว่าสีขาวโฟกัสนี่นะครับดูรายละเอียดดีเทลดิโอ้สุดยอดนะงานกีไลท์เนี่ยหายห่วงนะครับน่าจะกีไลท์ล้วนๆเลยล่ะที่อยู่กองนี้นะเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพให้ดูนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะช่างมันโอ้โหนี่เท่าไหร่แล้วกี่คันนะต่อไปคันที่7คันที่7ห่อมาเป็นคันเดียวที่ห่อมาโดดๆเพราะว่าอะไรขอดูหน่อยแล้วกันคลิปนี้10นาทีแน่นอนนะครับก็รีวิวหลายคันนะก็ดูให้จบนะครับคุ้มนะบอกเลยถ้าดูจบคุ้ม5คันสุดท้ายนะครับนี่เลยก็เป็น Volkswagen Type 2นะก็ตัวนี้ขยับอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นฟิกตายตัวนะครับล้อเป็นล้อยางมาในสีออกส้มอ่อนๆ นะครับนี่ด้านหน้านะครับสวยนะติดดีคอสวยนะครับเดี๋ยวมาเรียงให้ครบกันเลยทุกคันดีกว่านะดูใต้ท้องก่อนนะครับใต้ท้องนี่นะครับเป็นกินไลท์2017นะครับนี่นะรายละเอียดเงางามดีเลยเพียงแค่เป็นงานอยู่นอกแพ็คเฉยๆนะครับอ่ะมาวางอยู่กับฉากให้ครบเลย7คันตัวนี้ผมได้มาก็ตกคันละ200นะครับ220นะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยเดี๋ยวชมภาพสวยๆท้ายคลิปแล้วก็ลากันไปเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวยาวไปเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็ลองไปตามเฟซของคุณฟุกนะครับคือรถแกเอามาขายไม่มีตายตัวนะคือใครทัน CF ทันก็ได้คันนั้นไปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับผม
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ